วัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับผมมากินอาหารพื้นบ้านของภูเก็ตนะครับชื่อร้านโกแดงนะครับวันนี้แม่เสียงลากเก้าอี้ดังจังเลยอันดับป้าๆอ่ะชิมเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนี่แกงส้มหัวปลาแกงส้มปลาปลาเนี่ยเป็นปลากระพงนะฮะนี่ผมดูใกล้ๆครับนี่ครับปลากระพงนี่ผมมาตามรีวิวของพันทิพย์แล้วก็มี FC ผมที่อยู่ในกลุ่มหม่อมถนัดแดกใน Facebook อ่ะก็ส่งมาให้ผมก็เลยตามมาดูส่งมาเมื่อเช้านี่ผมก็เลยตามไปนี่ครับแกงส้มเจ็ดหมูสิคะอะไรข้าวหมูอ่ะ60แล้วก็ไอ้หมูว่า50มันจัดจ้านมากต่อไปแกงคั่วใบชะอะไรวะใบอะไรใบชะพูใส่ปูนะครับนี่แกงคั่วใบชะพูใส่เนื้อปูนะครับโอ้โหน่ากล้ากินหมดเพียงใจนี่180บาทนะครับเพื่อนี้ปูเป็นปูอ่ะผมสั่งข้าวผัดปูด้วยกันต้มอร่อยครับนี่ก็อร่อยเข้มข้นมากข้าวผัดปูแบบแห้งๆผัดแบบแห้งๆเลยโกแดงเนี่ยเขาเป็นเชฟมาจากโรงแรมเก่าที่ผมใส่พริกไทยเนี่ยพริกไทยเขาป่นมือนะฮะป่นสดๆเลยโขกไม่ได้ปั่นลองดูเนื้อปูเยอะมากอันนี้ก็เป็นกุ้งคั่วพริกสดนี่มันจะกลิ่นอาหารจีนหน่อยมันมีแป้งแล้วก็คั่วรสชาติพัฒนาอันนี้เพื่อนบ้านหรืออันเขาแนะนำมาเมื่อกี้ต้มยำน้ำข้นช้อนเยอะชิบหายเดี๋ยวชิมดิใช้ช้อนนี่ระวังเนี่ยโอ้โหแต่ละจานนี่อาหารนี่ใหญ่ๆนะฮะกินแบบ 3-4 คนได้เลยอ่ะต้มยำรสชาติดีมากหอมผมสั่งมา4อย่างแต่ละอย่างนี่นี่ฮะข้าวผัดปูเขาจานมันเริ่มเทิมเลยนี่แดกเข้าไปใครที่แบบปกติแดก2จานอย่าเผลอสั่ง2นะแดกไม่หมดข้าวผัดปูเขาจะไม่ไหม้นะเป็นข้าวเป็นข้าวแบบข้าวเต๋าให้ข้าวที่ใช้ผัดข้าวจริงแล้วคุกไม่เยิ้มน้ำมันไม่เยิ้มกินแกงปูใบชะพูเข้ากันดีถึงเรื่องแกงส้มก็ถึงพิษมากไม่อร่อยให้กระทืบครับมาลองได้นะสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทาง YouTube Channelแล้วก็ทางกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่าหม่อมถนัดแดกเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ